ัสดีแฟนเพจทุกคนครับผมทิงนะครับ Tempo by Ting เปิดนะครับและเรากันอยู่ที่ร้าน Tempo Rum Shop on Route 74/2วันนี้ผมดีใจมากๆเลยนะครับดีใจเพราะว่าจะมีเด็กคนนึงที่ต้องดีใจกว่าผมแน่ๆวันนี้เพราะเขาสั่ง DW Collector ชุดนี้นั่นเองนะครับผมเอาละฮะวันนี้เราจะมาดูกันว่า DW Collector ชุดนี้มันเจ๋งแค่ไหนมันมีอะไรพิเศษและแน่นอนครับเรามาพบกับเจ้าของกลองเลยดีกว่าครับนี่คือน้องปลื้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปลื้มครับโอ้ดีใจด้วยมากๆปื้มวันนี้ดีใจไหมโอ้ดีใจสุดๆเลยครับใช่ไหมเพราะรอมานานด้วยครับผมประทับใจไหมเอ่ยโอ้ประทับใจยิ่งกว่าประทับใจเลยครับพี่เป็นไงชอบแต่ถ้าชอบแบบใบหนึ่งที่สุดในชุดนี้ชอบอะไร DW Age เลยครับ DW Age อืมก็เรียกว่าปื้มสั่งจัดเต็มมากๆครับผมเรามาพูดถึงกองกันเลยดีกว่านะปื้มนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงอันนี้คือมันพิเศษยังไงครับ DW Age ตัวนี้ก็เป็นสแนร์เหล็กกับไม้ผสมกันครับผมก็จะกังวานแล้วก็ลุยได้ทุกงานเสียงดังลั่นเลยครับผมลั่นมากเสียงแครกนี่สุดๆพุ่งมากๆนะครับก็จะมีส่วนของโลหะบนล่างนะครับในความเป็นเอชก็แปลว่าขอบแสดงว่าขอบมันมีอะไรบางอย่างก็คือเป็นชิ้นโลหะตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ไฮเอนด์ทุกอย่างของ DW เช่นกันก็อย่างเช่นตัว Mac Throw Off ตัวนี้นะฮะก็คือตัวปลดแส้สแนร์ถามว่าระบบของเขาเนี่ยก็คือเป็นระบบแม่เหล็กนะครับดูนะฮะถ้าผลักไปใกล้ๆปุ๊บมันจะดูดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะใช้งานง่ายมากนะครับเป็นหนึ่งในระบบปลดแส้ที่มือกองโหวตกันแล้วว่าดีอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับเอาเรามาพูดถึงตัวกลองนิดนึงไซส์กลองที่ปื้มชอบคือไซส์อะไรที่เราสั่งมาตรงนี้อ๋อมีทอม8ครับแล้วก็ทอม10 12 16กระเดื่อง22ครับสแนร์ก็14ลึก6ครับผมเอาละฮะเรามาพูดถึง DW กันนิดนึงนะครับถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกลองชุด DW นะครับผม DW เนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นที่ชุดดีไซน์ใช่ไหมปื้มใช่ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น performanceครับผมแล้วก็ถัดมาก็คือถือว่าเป็นรุ่นสูงเลยครับผมก็คือเป็นคอลเลกเตอร์ครับแต่จริงถ้าเกิดว่าเรามีการคัสตอมมีอะไรที่มากกว่านี้อย่างอันเนี้ยน้องปื้มก็ค่อนข้างคัสตอมแล้วก็คือพวกขอบเป็น black nickel อะไรเงี้ยครับผมก็คือมีต้องมีการสั่งเพิ่มนะครับของพวกนี้มันไม่ได้มาพร้อมปื้มใช้คำว่าใช้เวลาเลือกเซตอัพกลองตรงเนี้ยนานแค่ไหนในการหาข้อมูลทุกๆอย่างก็ 2-3 เดือนเลยครับใช่ไหมช่วงนั้นเราคุยกันบ่อยมากเลยใช่ครับถูกไหมครับคุยกันมาหลายรุ่นจนมาจบที่รุ่นนี้ครับโอเคโอเคสรุปก็พอมาถึงก็ถูกใจเป็นอย่างที่คิดไว้ในหัวเลยไหมโอ้ยิ่งกว่าคิดในหัวเลยครับยิ่งกว่านะสีสวยงามมากมันออกแบบสวยโคตรแล้วก็ลายไม้ก็สวยจริงๆนะครับผมอันนี้เขามาดูใกล้นิดนึงครับในความเป็น True Pitch ของเขานะครับคือต้องบอกว่าไอตัวน็อต DW ตรงเนี้ยทุกๆ1นิ้วเนี่ยมีถึง50 pitch ก็คือมีถึง50เกลียวนะครับมันเลยได้ชื่อว่า True Pitch นั่นเองนะฮะเอาล่ะปื้มมีอะไรจะพูดถึงกลองชุดนี้ไหมก่อนที่เราจะหวดโชว์กันสักทีนึงแบบเต็มๆก็ถือว่าสวยงามมากครับแล้วก็แบบโอ้น่าหวดมากอยากอยู่กับมันทั้งวันเลยนั่นไงวันนี้เรามีแฮปปี้บอยนะครับก็ขอบคุณปื้มมากๆเนาะที่ไว้ใจร้านเทมโปนะครับให้ดูแลจัดกงจัดการชุดนี้ให้ครับผมเสื้อยังใส่ของเทมโปเลยครับผมขอบคุณปื้มมากๆเลยปื้มน่ารักมากๆนะครับสุดยอดครับพี่โอเคผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากฟังเสียงกล่องชุดนี้แล้วล่ะนะเสียงที่คุณจะได้ยินต่ออย่างนี้นี่คือเสียงที่เข้ามือถือโดยตรงนะไม่ได้ผ่านการมิกซ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเอ้ามาฟังกันสดๆเลยปื้มครับร้อง
ผมสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนขอบคุณปื้มมากๆนะครับขอบคุณปื้มมากๆขอบคุณชุดนี้นะครับผมครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมกับไลฟ์แบบนี้นะครับTempo Drum Shop Tempo by Tingper ขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ